ต่อให้มีสว.โหวตนายกก็มีสส.คอยตรวจสอบได้ก็มีองค์กรภาคประชาสังคมก็มีสื่อที่สามารถทำหน้าที่ได้ตราบใดที่ไม่ได้ไปยอมจำนนต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันที่ฝ่ายบิ๊กตู่นั้นสามารถอยู่ต่อได้นี่พูดตรงๆเลยนะในเมื่อประยุทธ์เนี่ยกับคสช.เนี่ยเขาอยากที่จะสืบทอดอำนาจเนี่ยแล้วเชื่อเลยว่าเขาพยายามจะเอาให้ได้เนี่ยนะครับถ้าทั้งฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยที่กำลังพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับคสช.เนี่ยถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยนะเราสู้เขาไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกครับนะไม่เป็นไรหรอกครับก็ให้เขาสืบทอดอำนาจดูสิเขาจะอยู่ได้อีกเท่าไหร่พี่นี่ผ่านประวัติศาสตร์พวกนี้มาพอสมควรนะบอกได้เลยมันก็ไปไม่รอดหรอกนะตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เห็นจะเป็นอะไรเลยเราก็ไปทำหน้าที่ฝ่ายค้านที่เข้มแข็งในสภานะครับตรวจสอบเขาเพราะต่อไปเนี่ยเขาไม่มีมาตรา44แล้วนะนะครับก็ลองดูสิครับนะเราก็ใช้ข้อมูลที่เรามีนะแล้วก็ตรวจสอบการทำงานของเขาในสภาอย่างเข้มข้นฝ่ายประชาชนเนี่ยอย่างพี่เนี่ยแล้วก็อีกหลายๆคนนอกสภาเนี่ยก็จะช่วยตรวจสอบอย่างเข้มข้นเช่นกันเราช่วยกันทำงานระหว่างฝ่ายค้านในสภากับภาคประชาชนนอกสภาเนี่ยก็อยากจะดูเหมือนกันว่าไอ้รัฐบาลคสช.เนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมถ้ามันใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือมันทุจริตอีกนะก็ลองดูสิมันจะอยู่ได้ไหม